ขาเขาก็จะกินอายุไขของเขาก็ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เขาก็จะตายแล้วก็จะขึ้นเป็นหนอนขึ้นมาใหม่คือเขาจะมาคือไอตัวที่มันเตะไตเนี่ยคือกระดิ่งเงินกระดิ่งทองใช่ครับอ๋อผมก็นึกว่าป๊อปคอร์นตอนแรกผมไม่ได้สังเกตถ้าสังเกตดีๆตัวนี้เนี่ยถ้าขยายก็เอาไปแจกผมก็จะไปแจกพ่อค้าแม่ค้าเป็นเขาขายในเว็บนะครับขายเนี่ยคือเป็นชุด88ตัว129บาทอ๋อขายเป็นตัวใช่เขาแบ่งขาย88ตัว129บาทใช่หรือเป็นเซตของเขาก็จะมีคู่มือการเลี้ยงอะไรในเว็บนะแต่ของผมได้มาแบบกระปุกผมก็ไปขยายแบ่งๆกันผมไม่ได้ขายทีแรกมากระปุกเต็มก็ไปแบ่งให้ร้านนู้นครับมันเลี้ยงง่ายแล้วก็เช้ามาก็เหมือนกับเราบูชาคือเป็นสัตว์เลี้ยงนำโชคใช่ครับถ้าเกิดดูน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองจะเจอเลยในโทรศัพท์จะเจอเลยพอดีได้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยทางเหนือเขาจะเลี้ยงกันเยอะครับอ๋อคือทางเหนือใช่ใช่คือมันมีชื่อเฉพาะไหมชื่อเขาบอกว่าจะเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เอกพระโพธิสัตว์ที่ลงมาเอาไปไม่ถ้าชื่อหนึ่งไม่ได้ทานอะไรเลยทานแค่ข้าวตอกอย่างเดียวถ้าชื่อหนึ่งตามนี่เขาก็เรียกตัวมอดนั่นแหละพี่อ๋อเรียกตัวมอดมันก็เป็นเหมือนกับไม่ดีก็เหมือนกับพวกสมหวังปวกเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อใช่ก็คือกระดิ่งอ๋ออันนี้พี่ก็เลี้ยงตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนี่คล้ายๆกับเลี้ยงมอดแต่ว่าเราก็เขาไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรก็คือจะกินไม่กินแต่ข้าวอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงนำโชคแล้วไอ้ข้างล่างนี่อัดลงไปนี่เป็นข้าวตอกเป็นข้าวตอกใช่อ๋อก็หาได้ไม่ยากเนาะเขามีขายถุงละ10บาทโอ้เดี๋ยวนี้ก็ฮิตอย่างนี้เลยเนาะเออเว้ยเขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆครับแต่รู้สึกว่าได้มาแล้วดีขึ้นนะอืมดีขึ้นมีออเดอร์วันนี้ก็ออเดอร์เข้าเยอะเลยโอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้ครับถ้าใครอยากจะค้าขายร่ำรวยหรือว่ามีลูกค้าเข้านะครับก็นี่ครับน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองครับลองเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยดูนะฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นครับ thanks for watching ครับ